วาเป็นงานที่ใหญ่มากครับซึ่งพวกเราก็สองคนมาปีนี้เป็นปีแรกรู้สึกว่าดีใจมากครับที่ทางฟรีไวท์เชิญพวกเราสองคนมาร่วมกิจกรรมสนุกแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากครับด้วยพวกเราเป็นนักแสดงซีรีส์วายก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงซีรีส์วายหลายๆท่านเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นสังคมนึงที่กำลังช่วยกันขับเคลื่อนแล้วกันครับแบบพัฒนาซีรีส์วายให้พัฒนาต่อได้ในสังคมไทยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากครับมองต้นแรกคือสายวายอะไรเงี้ยมันเติบโตข้าวขนมแม่เลยสำหรับพวกเราครับผมผมคิดว่าพวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้ทุกๆวันเพราะว่าด้วยแรงขับเคลื่อนของไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมดีๆอย่างของงานฟีดวายแคปิทัลเองครับเพราะว่าพวกเราชาววายทั้งหลายช่วยกันก็เลยแบบทำให้เราเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเหมือนกับเป็นตลาดหลักที่ส่งซีรีส์วายออกไปเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสังคมด้วยซีรีส์ต้องมีพิเศษครับผมเรียกว่าชุ่มชื่นหัวใจครับแล้วก็คิดว่าทุกๆคนที่ได้ดูเนี่ยก็ชุ่มชื่นหัวใจไปด้วยเพราะว่าหวานมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็อีพีธรรมดาของเราก็หวานอยู่แล้วอีพีพิเศษก็คือหวานเข้าไปอีกก็คือพอทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้รับความสนุกนานแล้วก็ยิ้มกันกับซีรีส์เรื่องนี้ครับครับผมวันนั้นดีใจมากเลยครับแบบทุกคนแบบเรานั่งดูอย่างงี้พอเรามองเรายังเขินกันอยู่เลยสองคนใช่เพราะว่าแบบเราไม่ได้ดู EP นี้กันมาก่อนเลยใช่ครับก็คือดูสดพร้อมกันณเดี๋ยวนั้นเลยก็คือเขินเลยอ่ะพี่คนมีสมบัติแค่ตัวเองครับผมใช่ครับความรู้สึกคือตอนแรกมันต้นตันแต่ไปแล้วมาที่จริงพวกเราตื้นตันมาตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออนแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ให้แรงสนับสนุนพวกเราแบบอย่างดีเลยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพี่แฟนคลับหรือว่าทุกคนรวมถึงพี่สื่อเองก็ตามครับผมก็รู้ดีใจตั้งแต่แรกแต่พอยิ่งมา EP พิเศษหรือว่า EP 7เนี่ยหรือว่าจบบริบูรณ์แล้วก็ยิ่งตื้นตันเข้าไปใหญ่เพราะว่าพวกเราตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังครับว่าแบบทุกคนจะให้ความสนใจแบบเรามากขนาดนี้พอแบบทุกคนให้ความสนใจทุกคนให้แรงสนับสนุนพวกเราก็ดีใจมากอย่างนี้มาพวกของเราครับผมยังไงบ้างคู่ของเราบ้างมีอะไรจะเป็นเซอร์ไพรส์หรือสปอยล์ที่จริงของเราก็เพิ่งจบซีรีส์ไปครับก็อาจจะมีแบบงานอีเวนต์ต่างๆก็อยากให้รอติดตามเขาว่าจะเป็นงานอะไรบ้างนะส่วนตอนนี้มีแล้วก็มีโปรเจกต์สองโปรเจกต์ใหม่ด้วยก็อาจจะเป็นของพี่นะก็ทุกคนต้องรอติดตามเขาว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันมันจะเป็นยังไงสำหรับของเราแตกต่างกันเหมือนเดิมที่เคยเล่นหรือเป็นกับว้าวอะไรยังไงบ้างนะครับคิดว่าว้าวขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับเพราะว่าพวกเราคือมีในวายใช่คิดว่าพี่เมย์คงแบบว่าพี่เมย์คงแบบเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้หนักเลยนะครับเดี๋ยวตามเนาะครับผมความที่แบบว่าเราถึงแบบก็เป็นแค่ตลาดก็แบบความกดดันน้อยลงไหมที่จะต้องแบบว่าก็น้อยลงเลยครับพวกเราก็เหมือนผัดกันให้กำลังใจกันแล้วกันแบบว่าถ้าสมมติพี่ซันนี่เต้นผมก็ให้กำลังใจพี่ซันนี่ช่วยกันเรียกเอนเนอร์จี้กันแบบว่าอยากถามว่าพี่ว่าเวลาให้กำลังใจกันจะยังไงบ้างอ่ะทำได้อย่างนี้เลยตอนนี้ยังไงพวกเรามองตาเรามีใจกันเลยไหมครับเป็นแบบนั้นเลยครับเหมือนกับไม่ว่าแบบเราจะเจอสถานการณ์ยังไงก็คือมองอันนี้เราก็รู้แล้วว่าแบบคนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือตลอดครับแบบว่าช่วงนี้แบบว่าผมไปเรียนอะไรเงี้ยเขาก็แบบไปฟิตเนสกันอะไรก็แบบได้คุยกันนะครับว่าแบบเฮ้ยไปเรียนไปฟิตเนสเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอยากทำอะไรพวกการบ้านเออมาให้ดูแลอะไรเงี้ยที่เราอยากทำตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็อยากส่งความสุขให้กับทุกคนแหละครับในทุกๆงานอีเวนต์หรือว่าทุกๆที่ที่เราได้เจอกับทุกๆคนอะไรครับพวกเราก็จะเป็นรอยยิ้มอยากสร้างรอยยิ้มประจำวันที่กับทุกคนอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยครับอยากให้ทุกคนยังไม่ลืมสายลมกับน้ำเหนือครับอยากให้ตัวละครทั้งสองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในจินตนาการของทุกคนต่อแล้วก็สำหรับซันนี่กับบัคเองเนี่ยก็ฝากติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะครับว่าจะมีอะไรต่อไปครับว่าครับแต่พวกเราก็มีผลงานที่เพิ่งจบไปนะครับ Wedding Planet Series นะครับผมก็ถ้าทุกคนชื่นชอบหรือว่าคิดถึงเนี่ยก็สามารถตามไปดูได้ใน YouTube Mio Official หรือว่า IGTV ครับผมใช่ครับแล้วก็ยังมีตอนพิเศษอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมสายลมแล้วก็น้ำเหนือด้วยนะครับครับทางมีมิโอแล้วก็อาชีอินเหมือนกันนะครับ